ในวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในแมปที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันมานานแสนนานนะหรือว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันคือแมปอะไรนะโดยแมปในวันนี้นะฮะมีชื่อว่า Tower Defense Xก็คือถ้าเกิดอธิบายง่ายๆเลยนะฮะมันคือแมป Tower Defense ที่สร้างโดยยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นโรบอกนะซึ่งเกมนี้นะฮะก็ใช้เวลาพัฒนาประมาณเกือบจะ2ปีเลยนะและปัจจุบันนี้นะฮะมันก็กลายเป็นเวอร์ชันเบต้าแล้วก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าไม่เร็วเลยนะฮะสำหรับกระแสของเขานะก็คือเปิดมาวันแรกเนี่ยคนเล่นนะฮะไป 14,000 เลยนะและในวันนี้นะฮะผมเลยจะมาลองเล่นกันนะมาดูกันว่าแบบนี้เนี่ยมันจะเจ๋งสมกับคำล่ำลือที่จอห์นโรบอกเขาเคยเคลมไว้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าไปเริ่มเลยโดยสิ่งแรกที่จอห์นโรบอกเขาเคลมไว้นะฮะก็คือแบบนี้เนี่ยมันลื่นกว่า TDS ซึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์นะฮะผมจะเปิดเลยแบบว่ากราฟิกแบบ10ขีดแล้วก็ตอนนี้ผมใช้มือถือ Red Magic อยู่นะผมจะปรับโหมดเขาเนี่ยเป็นแค่โหมดประหยัดพลังงานพอเพื่อให้ชิปเนี่ยมันรันให้ได้ช้าที่สุดแล้วก็มาดูกันนะว่ามันจะเกิดอาการแลกมั้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกลีดเดอร์บอร์ดมั้งเอาล่ะตรงนี้น่าจะเป็นที่เข้าไปเล่นนะงั้นผมลองเข้าด่านนี้แล้วกันนะเผื่อจะมีใครสนใจตามมาเอาล่ะเข้าไปเลยปึ๊บโอ้เวลาไปนะฮะโอ้โหมีแอนิเมชันด้วยแบบว่านั่งรถถังแล้วก็ออกนะฮะอ้าวแต่เทเลพอร์ตก่อนจะแบบก่อนรถถังจะออกซะอีกอู้แล้วนี่คือระดับความยากของเขานะฮะมี Easy Interminate ละ Nightmare Elite Expert Easy แล้วกันนะหวังว่า easy ในแบบนี้ก็จะไม่แบบเหมือน TDS นะที่ easy แล้วแบบมันยากกว่าโหมด normal อ่ะเอาล่ะตรงนี้น่าจะเป็นทางที่สโตมานะฮะได้เวลาวางตัวเตรียมแล้วเอาล่ะวางไปปุ๊บอู้มีการอัปเกรด2สายนะเหมือนกับพวกทาวเวอร์บิทเลยเอาล่ะอัปเกรดเทรนนิ่งไปแล้วกันนะปุ๊บเพิ่มอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอัปเกรดไปก่อนเอาล่ะแล้วก็เริ่มมานะฮะเพื่อนเราเรียกว่าแบบแคมป์เกิดนะเพื่อนเราใช้ตัวช็อตกันน่ะแต่ผมขาดใจอยู่อย่างนึงนะคือพอผมเข้ามาในเกมเนี่ยมันบังคับให้ผมใช้ปุ่มแบบนี้นะซึ่งมันเล็กมากเลยอะคือผมไม่สามารถตั้งปุ่มสีดำได้นะไม่รู้ทำไมอะสงสัยเป็นเบต้ามั้งเอาล่ะแล้วก็ทำการอัปเกรดต่อกันอัปเกรดเลเซอร์ไซต์เป็นแบบล่องมองเห็นล่องหนใช่ไหมเอาล่ะอัปเกรดไปนะฮะอู้ระยะเพิ่มขึ้นเยอะเลยเนี่ยก็ทหารตัวนี้นะฮะสตาร์ทค่อนข้างเยอะมากเลยนะมีทั้งดาเมจมีทั้งแบบความรุนแรงการรีโหลดกระสุนต่อแม็กหนึ่งแล้วก็ระยะนะแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีตัวแบบว่าตัวอื่นมาแล้วนะเป็นตัวแบบเฮวี่ซอมบี้นี่คือแบบมันหน้าตาคล้ายๆกับพวก TDS มากเลยเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็อีซี่นะฮะเพราะเรามีกันเยอะมากเลยนะว่าจากนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อผมสามารถซื้อเกมพาร์ท875โลบัคได้เพื่อเร่งสปีดเกม 50% โอ้อยากจะขายอีกเนาะเอาล่ะอัปเกรดกันต่ออีกรอบนึงนะฮะอัปเกรด More Equipment น่าจะเพิ่มสตาร์ทแทบทุกอย่างมั้งอัปเกรดไปปึ๊บเพิ่มอะไรอ่ะไม่รู้อ๋อคือเวลานั้นผมต้องกดค้างนะฮะเวลากดค้างเนี่ยเราจะดูได้ว่าอัปเกรดเนี่ยมันเพิ่มอะไรได้บ้างนะประมาณนี้ผมว่าทีเดสมันดูง่ายกว่านะอัปเกรดต่อกัน Internal Upgrade จะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดระยะเพิ่มขึ้นอีกเอาล่ะอัปเกรดไปโอ้เขามีระบบแบบเลือกสายสักสายหนึ่งเหมือนพวกบูลทีดีนะคือถ้าเกิดแบบอัพสายหนึ่งไปมากกว่า3ขั้นแล้วอะอีกสายหนึ่งไปจะตานแค่2นะถือว่าน่าสนใจดีนะน่าจะเป็นศัตรูแบบที่สูสีกับทาวเวอร์บิทและตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้นารูโตะมานะฮะนารูโตะอิเซโนเซมาแล้ว เลือดตั้ง260แถมวิ่งเร็วด้วยแต่ว่าก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะเราแบบโพสิชันดีมากตำแหน่งดีอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างนึงนะฮะระบบเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคือเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าถ้าเกิดผมเอาตัวไปวางใกล้ๆแบบพวกกำแพงอะไรแบบเนี้ยระยะของมันนะฮะจะโดนขวางด้วยนะคือปกติถ้าเกิดไปพวกทาวเวอร์ดิเฟนส์แบบอื่นเนี่ยมันจะทะลุได้เลยนะแต่แบบนี้ค่อนข้างสมจริงแล้วก็ทำให้เราเล่นยากขึ้นด้วยเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้ผมมีเงินจะ 10,000 แล้วนะมาอัปเกรดขั้นสุดท้ายของเรากันเป็นขั้นสุดท้ายของสาย1นะก็เพิ่มดาเมจแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นรีโหลดเร็วขึ้นแบบมากๆกันแหละมันไม่เชิงรีโหลดด้วยซ้ำมั้งเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีกอัปเกรดไปปึ๊บนะฮะดูทหารของเราสิโอ้ทหารของเราจังหวะนี้นะฮะเรียกว่าฟูลออโต้แล้วนะไม่มีการใส่แม็กแล้วคือยิงแบบทุกๆ 1.5 วิแล้วมาลองวางตัวที่2กันบ้างดีกว่ารอบนี้ผมจะอัปเกรดเป็นสาย2กันโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมอัปเกรดอาหารของผมนะฮะเป็นขั้น4นะแล้วตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าวิ่งเร็วมากแล้วก็ตายทหารขั้น4สาย2ของผมนะฮะรู้สึกว่าเขาจะปาระเบิดได้มั้งเนี่ยกด G โอ้ปาได้ประมาณนี้โคตรเท่แต่ไม่ต้องกดเองนะผมไม่สามารถแบบให้เขาปาออโต้ได้อ๋อแล้วก็เกมนี้นะฮะรู้สึกว่าจะไม่มีระบบภูเขานะคือเราสามารถวางตัวบนภูเขาได้เลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยววางไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็อัปเกรดเป็นสายออโต้เรียบร้อยนะฮะยิงรัวๆเราค่อนข้างรวยมากฮะจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้บอสมาแล้วนะฮะบอสเลือดตั้ง 40,000 เลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากหรอกมันก็พอกับ TDS แหละมาดูกันนะฮะว่าเราจะชนะบอสได้ไหมนะอัปเกรดตัวแป๊บนึงนี่อันนี้คือหน้าตาบอสนะฮะโอ้เท่พอสมควรเลยเนี่ยเป็นแบบหมออีกานะฮะเสกตัวได้ด้วยนี่มา TDS ชัดๆเลยเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ DPS รัวๆจังหวะนี้สแปม DPS ไประเบิดปาไปปึ๊บ
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะอัปเกรดเป็นเลเวล5ตอนไหนในตัวระเบิดตัวเนี้ยแต่ช่างมันละกันเอาล่ะจังหวะนี้นะฮะเพรสด็อกเตอร์เราเลือดจะตายจะตายละอัพด่วนๆเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ DPS โอ้โหมันพ่นไฟด้วยเอฟเฟคโคตรสวยเอาล่ะดักทางนะฮะจังหวะนี้อัพเกรดถ่ายตัวเก่าด่วนๆขายด่วนๆปึ๊บโอเคยิงเลยตัวสุดท้ายเรียบร้อยเดอะลาสโซเจอร์ของเราเรียบร้อยนะฮะชนะได้160นะแล้วก็ XP 2,200 เลยเหรอทำไมมันดูเฟิร์สจัง XP เกมนี้เอาล่ะรอบนี้ผมโหวตเป็นโหมดปานกลางนะผมอยากดูว่าโหมดปานกลางมีอะไรอ่ะอย่าเอาอีซี่นะเพื่อนเราต้องการความยากเราผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนี่คนสามัคคีกันนะฮะดีมากโหวตเลยอีกหนึ่งโหวตเรียบร้อยได้โหมดปานกลางแล้วมาดูกันว่าโหมดปานกลางยากกว่าอีซี่แค่ไหนเอาล่ะก่อนอื่นเลยผมจะวางตัวที่แถวๆนี้นี่คือการวางตัวแบบโคตรจะแบบมองการไกลนะฮะคือระยะเนี่ยถ้าเกิดอัปเกรดเต็มมันจะเต็มวงนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดอัปเกรดไม่เต็มแล้วตายก่อนก็คือแค่นั้นแหละนะก็คือมันไม่มีความคุ้มเลยอ่ะโอ้เพื่อนเรามีการทำฟาร์มด้วยนะฮะอันนี้คือฟาร์มใช่ไหมเนี่ยฟาร์มเหมือนเป็นแบบฐานทัพสักอย่างนะโคตรสายไฟอ่ะกับเงิน120ต่อเวฟใช้เงินลงทุนไป675นะคุ้มมั้ยเนี่ยฟาร์มเกมนี้ถือว่าคุ้มอยู่เฮ้ยขบวนอะไรวะเนี่ยโอ้มีเครื่องบินผ่านด้วยเป็นอีเวนต์ใช่มั้ยเนี่ยเป็นแบบอีเวนต์วัตถุอะไรสักอย่างผ่านเฉยๆไม่ได้มีผลอะไรกับดาเมจโอ้จังหวะนี้เครื่องบินผ่านอีกแล้วนะฮะนี่มันเป็นทาวเวอร์ตัวไหนสักตัวนึงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นแค่แบบอีเวนต์อะไรเนี่ยอ๋อเป็นแบบเงินมาดอกให้ฟาร์มนะฮะโคตรเจ๋งอู้เพื่อเรารู้สึกว่าจะเริ่มลงตัวแล้วนะฮะอันนี้มันอะไรเนี่ยบิสไซทูเปอร์เป็นตัวยิงระเบิดนะฮะโคตรเท่แล้วก็ดาเมจถือว่าแรงมากนะทั้ง40ดาเมจนะโอ้แล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยโคตรเท่เลยอันนี้คือมอนสเตอร์นะฮะเลือด 4,000 นะแต่ว่าไม่กันกระสุนนะก็อาจจะง่ายอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันบังกระสุนให้มันอยู่อะใจกล้ามันโอเคเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ DPS เราเข้าตัวนี้เต็มๆแล้วนะมันจะรอดไหมเนี่ยผมว่ามันรอดเหมือนมันจะรอดนะเหมือนเราจะกันไม่อยู่โอ้บอกว่าเรางานเข้าแล้วล่ะมันกันไม่อยู่นะฮะงานผมขอวางตัวก่อนแล้วกันนะปึ๊บวางมาเอาล่ะ DPS ให้เรียบร้อยไหวมั้ยเนี่ยโอเคไหวอยู่เซฟเดย์เงินที่ผมจะเก็บไว้แบบอัพเวล5ไปหมดแล้วแต่ว่าเกมนี้เวลาเราขายได้ราคาแพงกว่าทีเดียสนะคือได้ประมาณ 50% หรือเปล่าเนี่ย5,600ได้ 2,800 นะแล้วตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดการสตันสักอย่างนึงนะฮะเป็นตัวแบบช็อตไฟฟ้าอะไรประมาณนี้โคตรเท่เรียบร้อยนะฮะตายแล้วก็เรามีเจเวลินด้วยตัวนี้กลายเป็นเจเวลินแล้วเรียกได้ว่าเจเวลินสุดยอดมากนะฮะเอามายิงแบบซอมบี้แทนการยิงรถถังนะโอ้จังหวะนี้บอสมาแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังเนี่ยอันนี้คือหน้าตาบอสใช่ไหมเนี่ยบอสกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วโอ้ my god เกิดการยิงอะไรสักอย่างเอาตายเลยเหรอโอ้โหดมากเดี๋ยวผมล่อได้ไหมเนี่ยผมแบบวางตัวล่อได้ไหมแบบว่าวางใกล้ๆอ่ะให้มันยิงตัวล่อมันได้ไหมไม่ได้มันฉลาดมากโอ้จังหวะนี้ตายกันยับนะฮะเอาล่ะปาระเบิดใส่มันเรียบร้อยเราเปรี้ยวตายเราตายไปแล้วไม่เดี๋ยวต้องทำการสแปมตัวให้มันยิงแบบยิงผิดตัวเนี่ยมันเริ่มยิงผิดตัวแล้วมันเริ่มยิงตัวที่แบบเป็นเวล0ของเราสแปมเจอการสแปมหน่อยให้บอสผมว่าเราไม่รอด DPS เราไปหมดแล้วโอ้ตายกันยับนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าตัวล่อเราได้ผลนะตัวล่อเราแบบล่อได้ระดับนึงอ่ะเนี่ยล่อรัวล่อลวงแต่ว่าระยะหมดแล้วรีบขายด่วนๆเอาล่ะอัปเกรดล่อมันไว้อย่าให้มันยิงตัวเราได้อย่าให้มันยิงเวลตันมันต้องตายแกต้องตายเรียบร้อยได้ผลจริงด้วยตัวล่อเวล0สแปมมันกี่ตัวไม่รู้แต่ว่ารอดที่เหลือนะฮะก็เป็นการเคลียร์ไอ้ตัวพวกนี้นะบอสมาแค่เวล30เองนะมาโคตรเร็วอะหรือว่ามันยังไม่จบฮะยังไม่จบเอาเป็นว่าผมจะคอยล่อตัวให้เพื่อนแล้วกันนะผมจะทำการวางแบบโคตรของโคตรอภิมหาสแปมเลยเพื่อให้แบบมันมีโอกาสโดนตัวเวลสูงเราน้อยลงแบบมากๆแต่เล่ด้วยตรงนี้นะฮะเล่ด้วยฟูลสุดๆนะคืออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะผมจะวางแนวป้องกันที่2ที่แถวๆนี้แล้วกันนะ
พราะว่าถ้าเกิดวางนู้นมันไม่คุ้มแล้วอะอัพตัวอะไรไปก็ไม่คุ้มเอาละรู้สึกว่าบอสจะมาแล้วนะฮะรอบนี้เลือด14,000นะแล้วก็เท่กว่าเดิมมากๆค่ามันค่าตัวเราได้ไหมถ้าเกิดค่าไม่ได้ผมจะขายทุกตัวทิ้งให้หมดเลยพวกตัวล่อเนี่ยมันทำได้ไหมเหมือนจะทำไม่ได้นะงั้นผมก็ขายแล้วกันนะหรือเปล่าโอเคมันทำไม่ได้มันแค่ซันตัวเราเฉยเอามันหลับไปแล้วโอ้มีการแบบฮิวเลือดด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้ my god โคตรล้ำเดี๋ยวนะปาระเบิดก่อนปาไปอันล็อกออกบอมแล้วก็วางตัวเพิ่มด่วนๆจังหวะนี้แนวป้องกันที่2ของเราผมว่าเราต้านไม่ไหวหรอกโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยล่ะปาระเบิดไปแล้วก็ลบตัวทิ้งไปเลยแล้วก็รีบมาวางใหม่ซะต้องมาโครนะฮะจังหวะนี้ไม่ได้มาโครหรอกก็วางปกติแหละโอเคเพื่อเราปล่อยวางแล้วนะฮะดูจากสภาพไงก็ไม่รอดนะเรียกได้ว่าปล่อยวางกันสุดๆโอ้โหแล้วมันพ่นไฟตายได้ด้วยอะไรวะน่ะมีการพ่นไฟด้วยนะฮะโคตรล้ำเลยเอาล่ะเราไม่รอดนะฮะจังหวะนี้เรียกได้ว่าบอสแบบโคตรเทพเลยนะเนี่ยโอ้โหมีการแบบยิงมิสไซล์ฆ่าตัวเราด้วยมันเป็นอะไรกับการฆ่าวะเนี่ยโอ้โหเพื่อนเรายังไม่ยอมแพ้นะฮะยังมาอีกนะเอาล่ะจังหวะนี้นะฮะมันต้องใช้ strategy อันนั้นละก็คือการสแปมตัวนะฮะสแปมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่โลกใบนี้มันจะมีให้คุณได้จังหวะนี้นะฮะฮูแมนชิลนะโลกมนุษย์นี่คือสตรีทีที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้เนี่ยโลกมนุษย์เต็มเลยพอโลกมนุษย์เพิ่มแล้วต้องการโลกมนุษย์ทุกคนต้องการโลกมนุษย์นี่มันเผาไฟมานะฮะก็โดนแค่โลกมนุษย์แล้วนะตัวหลักๆก็ตายไปแค่2ตัวเองเอาล่ะผมล่อมันอย่ามาที่ตัวหลักเราเด็ดขาดนายต้องยิงตัวที่เวลน้อยก่อนโหตายกันยับๆนะฮะจังหวะนี้เอาล่ะสแปมรัวๆนี่คือเทคนิคที่สุดดีที่สุดในโลกตายกันยับๆนะฮะมันเป็นอะไรกับการตายวะเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมเกมนี้มันถึงตายรัวจังถ้าเกิดไปยิงมิสไซล์มาเราสามารถต้านได้อยู่นะเพราะว่าเราแบบเรามีตัวลูกน้องเยอะมากอะเนี่ยมิสไซล์มานะฮะก็มันก็จะตายแค่บางตัวนะเพราะว่าเรามีแบบมีตัวล่ออยู่เบสสตราทีจี้นะฮะมันจะตายแล้วเรียบร้อยนี่คือเลียวเบสสตราทีจี้ตายกันยับๆแล้วก็เรียบร้อยอีซี่วินนะฮะพลังแห่งตัวล่ออะไรวะเนี่ยเอามันไปแล้วโอ้โหไม่ตายด้วยแค่หนีไปเฉยๆได้มา400นะฮะ XP 38 GG โอเคก็เป็นประมาณนี้กันนะฮะสำหรับTower Defense X ในวันนี้นะก็โดยรวมนะฮะถือว่าเป็นแบบที่สนุกดีนะแล้วก็บอสเนี่ยถือว่ายากกว่า TDS แบบมากๆเลยคือ TDS เนี่ยมันแค่สตันไอ้นี่ฆ่าตัวเราเลยนะก็ถือว่าเป็นแบบที่คุณภาพพอสมควรนะฮะแต่เรื่องความแลกเนี่ยที่เขาเคลมไว้ว่ามันลื่นกว่า TDS ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าล็อบบี้เนี่ยลื่นกว่า TDS แน่นอนเพราะว่าผมสัมผัสได้เลยแต่ว่าในเกมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมือถือผมมันตั้ง 30,000 นะมันพิสูจน์ยากก็ถ้าเกิดอยากพิสูจน์นะฮะก็สามารถลองกดลิงก์ใต้คลิปมาลองเล่นกันได้นะฮะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย